بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعدAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ขอความจำเริญความเมตตาและทางนำจากองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่พี่น้องทุกท่านนะครับยะซักัลลอฮ์ครับวันนี้ถือเป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผมได้มีโอกาสมาพบปะกับพี่น้องเป็นครั้งแรกนะครับที่นี่มาก็หลงเลยนะฮะมาเข้าซอยคนที่เป็นเนผมนี่นึกว่าไม่หลงนั่นตัวนำหลงเลยฮะนะก็เลยแต่ก็อุ่นใจนะฮะก็มากับอาจารย์นาอีมคุณอับดุลรอชีดนะครับก็มาด้วยกันมาจากโรงเรียนศรัทธาชนน่าจะเป็นที่แรกในกรุงเทพมหานครที่ผมรับเรื่องบรรยายหลังจากเกิดเหตุการณ์โควิดซึ่งปกติเนี่ยก็ยังไม่รับเผอิญว่านาอีมเขาบอกว่าที่นี่เขารู้จักแล้วก็อาจารย์ถ้ามีเวลาก็อยากจะให้มาร่วมบรรยายพรุ่งนี้เป็นงานของมัสยิดดาริยซานนะซึ่งปกติคืนนี้จะไม่ไปไหนเพราะว่าเราก็จะอยู่ที่นั่นกันตั้งแต่เช้านะครับผมก็อยู่ตั้งแต่เช้าละหมาดมักริบที่นั่นเสร็จแล้วก็ออกมานี่แล้วก็อีกข้อหนึ่งอีกประการหนึ่งที่เห็นว่าน่าจะมีโอกาสมาพบปะกับพี่น้องก็คือเรื่องประเด็นของการบรรยายเป็นประเด็นที่ผมเชื่อว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุดและเป็นเรื่องที่ชี้ถึงสถานะของการเป็นมุสลิมของเราตรงนี้สำคัญเป็นสิ่งที่บอกถึงความเป็นมุสลิมของเราว่าเรายังคงเป็นมุสลิมอยู่ไหมบางคนอาจจะเข้าใจเนาะว่าคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยก็คือคนที่เกิดมาในครอบครัวที่เป็นมุสลิมแค่นั้นพอแล้วหรือกล่าวชะฮาดะได้ชาฮาดาเนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่ในเลือดเนื้ออยู่แล้วในชีวิตอยู่แล้วแล้วบอกเรากล่าวท่านทราบไหมว่าประโยคนี้เนี่ยมันคือประโยคเปลี่ยนโลกคนในยุคยาฮิลียะหมายถึงยุคก่อนอิสลามเนี่ยเขาจะยังไม่กล่าวประโยคนี้จนกว่าเขามั่นใจว่าเขาต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองประโยคที่บอกอัชฮะดูอัลลอฮ์อิลาฮะอิลลัลลอฮ์ว่าอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์มันคือประโยคเปลี่ยนโลกเปลี่ยนจากสีดำเป็นสีขาวเปลี่ยนจากความมืดมาสู่แสงสว่างเปลี่ยนจากความเป็นคนที่อยู่ในสภาพที่ไม่มีความรู้มาสู่การมีความรู้สำคัญมากเลยนะแต่หลังจากที่กล่าวประโยคนี้แล้วมันจะมีสิ่งที่แสดงออกว่าคำกล่าวนี้มันคือคำกล่าวที่ออกมาจากหัวใจเราและออกมาจากการศรัทธาของเราหรือไม่นั่นคือเรื่องข้อปฏิบัติเรียกว่าการละหมาดสองสิ่งนี้ในภาษาวิชาการเขาเรียกต้องมุตอบอกต้องสอดคล้องกันเราจะไม่กล่าวชะฮาดะเหมือนมูนาฟิกมูนาฟิกแปลว่าพวกกลับกรอกเขากล่าวเพื่อให้ตัวเองรอดให้ตัวเองถูกมองว่าเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มที่เป็นมุสลิม
แต่ที่จริงแล้วเขาไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาดังนั้นการกล่าวของเราต้องเป็นการกล่าวที่พลิกชีวิตเราต้องเป็นการกล่าวที่แสดงตัวตนของความเป็นมุสลิมที่แท้จริงแต่บางทีเราอาจจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่เพราะเราโตมาก็ได้ยินคำนี้อยู่เป็นประจำเดี๋ยวอาซานก็ได้ยินอีกแล้วเราก็ได้ยินจนกระทั่งอาซานไม่น่าจะน่าตื่นเต้นอะไรละได้ยินอาซานก็อ๋อไม่เป็นอ๋อสุราอาซานเหรออาซานละหมาดยังไม่เป็นไรดูทีวีต่ออาซานก็อาซานไปเพราะได้ยินบ่อยแต่คนในยุคที่เขาเริ่มเปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่ใช่เลยนะประโยคนี้เป็นประโยคเปลี่ยนชีวิตเขาเลยจะเปลี่ยนชีวิตเขาเลยเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาประกาศว่าอัลลอฮ์เป็นพระผู้เป็นเจ้ามูฮัมหมัดคือศาสนทูตนั่นแปลว่าเขากำลังบอกตัวเองถึงหลักศรัทธาและแนวปฏิบัติที่เขาจะต้องเอามาจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือฐานก่อนแต่สิ่งที่จะสะท้อนว่าประโยคที่เรากล่าวมันออกมาจากส่วนลึกของหัวใจของเราออกมาจากอีมานที่แท้จริงของเราหรือไม่เขาจะดูกันที่ภาคปฏิบัติเพราะหลักศรัทธาของอะกีดะห์ของอะลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์นั้นจะต้องเป็นหลักศรัทธาที่ประกอบไปด้วยหลักความเชื่อการยืนยันและก็ภาคปฏิบัติ3ส่วนจะต้องสอดคล้องกันอิสลามไม่ได้บอกว่าอีมานแปลว่าสิ่งที่อยู่ในใจข้างนอกเป็นยังไงช่างมันไม่ใช่ฉะนั้นสิ่งที่จะแสดงตัวตนชัดเจนมากคืออัศอลาห์คือเรื่องของการละหมาดแล้วการละหมาดเป็นเรื่องที่มีสถานะที่ยิ่งใหญ่มากเพราะเป็นเส้นแบ่งระหว่างคนปฏิเสธและคนศรัทธาขนาดนั้นเลยนะทีนี้ถามว่าทำไมถึงสำคัญขนาดนั้นบางคนเนี่ยถามว่าละหมาดครบ5เวลาไหมบอกละหมาดครบซุบฮ์มีกี่รอกาตนั่งนึกแป๊บถามว่าทำไมต้องนึกล่ะสับสนกับมะกริบแปลว่าละหมาดบ่อยจัดนะสับสนว่าตกลงมันกี่นี่เรื่องจริงนะบางคนชีวิตเขาไม่ได้ผูกพันอยู่กับเรื่องนี้จนกระทั่งมองว่าเป็นเรื่องหนักทีนี้อยากจะเรียนกับท่านอย่างนี้ครับว่าในเรื่องหลักการของศาสนาทุกเรื่องเลยนะอัลลอฮ์จะให้ญิบรีลนำเรื่องนั้นมาให้กับนบีตอนที่อยู่บนโลกจะลงมาเขาเลยเป็นวะฮยุนเป็นวะฮีที่ญิบรีลนำมาแต่ท่านทราบไหมว่ามีเรื่องเดียวที่อัลลอฮ์ยกนบีขึ้นสู่ฟากฟ้าเพื่อไปรับบัญญัติซึ่งบัญญัตินั้นคือการละหมาดดูความสำคัญหลังจากเหตุการณ์ที่นบีอยู่ที่มหานครมักกะฮ์10ปีโดนหนักมากนบีโดนกระทำทุกรูปแบบตอนที่เผยแผ่อยู่ที่มหานครมักกะแปลว่าปีที่1ถึงปีที่10เนี่ยนบีไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยนอกจากเรื่องเตาฮีดเรื่องเดียวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์10ปีจนกระทั่งนบีคิดว่าพื้นที่ของมักกะณเวลานั้นไม่เหมาะในการดะอวะห์แล้วจึงเดินทางไปตออิฟไปตออิฟเข้าใจว่าน่าจะคนตออิฟน่าจะเป็นคนที่ช่วยเหลือและเป็นคนที่รับการเรียกร้องเชิญชวนที่นบีทำปรากฏว่าหนักกว่าเก่านบีก็กลับมาสู่มักกะอีกครั้งหนึ่งแน่นอนที่สุดครับเป็นช่วงเวลาที่บอบช้ำมากเป็นช่วงเวลาที่บอบช้ำเพราะอะไรเพราะก่อนนบีจะไปตออิฟเนี่ยอบูตอลิบเสียชีวิตท่านหญิงคอดียะเสียชีวิตหนักมากคนที่เคยเป็นกำลังใจเมื่อตอนอยู่ในบ้านออกไปมีคนคอยปกป้องทั้งสองคนเสียชีวิตในปีเดียวกันอุลามารุ่นหลังเรียกปีดังกล่าวว่าอามุลฮุซนปีแห่งความเศร้าโศก
นบีก็คิดว่าพื้นที่มักกะณเวลานั้นไม่น่าจะเหมาะละไปตออิฟไปตออิฟหนักกว่าเก่ากลับมาที่มักกะพอกลับมามักกะเนี่ยนบีจะต้องทนการเย้ยหยันการดูถูกการกลั่นแกล้งแต่นี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ยกนบีสูงหลังจากที่นบีกลับมาสู่มักกะแล้วแน่นอนที่สุดครับวะฮยุนวะฮีเกี่ยวกับเรื่องของการละหมาดมันจะอยู่ระหว่างปีที่11ถึงปีที่13ก่อนที่นบีจะอพยพเรียกว่าบะอ์ดัลบิอ์ซะในช่วงเวลานั้นเกิดเหตุการณ์นึงเรียกว่าอิสเราะห์และมิอราจอิสเราะห์แปลว่าการเดินทางในยามค่ำคืนจากมัสยิดอัลฮารอมไปสู่บัยตุลมักดิสอยู่ที่ปาเลสไตน์เยรูซาเล็มและมิอราจแปลว่ายกจากพื้นดินขึ้นสู่ฟากฟ้าเบื้องบนนั่นคือมิอราจขึ้นไปทำไมไปเพื่อไปรับวะฮีการละหมาดเป็นการยกเกียรตินบีหลังจากที่นบีถูกกลั่นแกล้งถูกเย้ยหยันจากผู้คนอัลลอฮ์ยกเกียรติมุฮัมมัดให้สูงเด่นและขึ้นไปสู่ฟากฟ้าเพื่อรับบัญญัติในเรื่องของการละหมาดหลังจากนั้นนบีลงมารู้ไหมว่าละหมาดทีแรกกี่รอกอัตหนูรู้ไหมลูกมีใครรู้บ้างตอบถูกเดี๋ยวเจ้าภาพเขาให้รางวัลครั้งแรกกี่รอกอัตกี่วักตูดีกว่า50เวลาวักตูนแปลว่าเวลา50เวลาถามว่าถ้าวันนั้นนบีมุฮัมมัดรับมา50เวลาเนี่ยผมว่าไม่ต้องสืบเลย50เวลานี่แทบไม่ต้องทำอะไรเลยนะเสร็จแล้วนบีที่อยู่ที่ชั้นฟ้าบอกไม่ไหวหรอกขึ้นไปเหอะไปขอลดไปเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งเหลือ5สุดท้ายบอกไม่ไหวอีกละบอกอายแล้วไปอีกรอบเนื้อหมดแน่เลยเหลือ5สุดท้ายจนถึงทุกวันแต่ท่านทราบไหม5เวลาของเราผลบุญเท่ากับ50เวลาของคนในยุคอดีตจึงเป็นที่มาของการตอบแทนภาคผลที่อัลลอฮ์ให้กับอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัด1ต่อ10อัลฮาซานะตุบิอัชริอัมซาลิฮาให้ความทำความดี1ได้ผลตอบแทน10เห็นไหม1ต่อ10เนี่ยแปลว่า5ก็เท่ากับเท่าไหร่ใครเก่งคณิตศาสตร์บ้างอ่ะ50แปลว่าเราทำ5เวลาเท่ากับคนรุ่นก่อน50เวลาถ้าหากว่าเป็นสตังละหมาดปุ๊บเปิดใต้หมอนได้500ผมว่านั่งนั่งรอเวลาละหมาดกันไม่ไปไหนเลยใช่ไหมเปิดมาปุ๊บมีตังเปิดมาปุ๊บมีตังแต่สิ่งที่อัลลอฮ์จะเตรียมให้เนี่ยคุณค่ามากกว่าสตังไหมสวรรค์ใหญ่กว่ามากกว่าเป็นสิ่งที่ตาไม่เคยเห็นหูไม่เคยได้ยินสมองจินตนาการไปไม่ถึงว่าความสุขที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้ในสวงสวรรค์นั้นมันบรมสุขแค่ไหนแต่เนื่องจากพระองค์ทดสอบว่าจะอีหม่านเชื่อพระองค์ไหมว่าเจ้าจะได้รับอะไรเนี่ยก็เลยให้เราปฏิบัติสิดูซิว่าเราจะทำไหมมันจึงเป็นเครื่องวัดอีหม่านไงแต่ถ้าให้ในดุนยาเลยเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคนไปรอละหมาดที่มัสยิดเนี่ยเหมือนละหมาดฮารอมจะละหมาดเวลาหนึ่งไปรอต้องออกจากที่พักครึ่งชั่วโมงออกช้ากว่านั้นเรียบร้อยละหมาดบนพื้นดินนั่นขนาดอะไรครับ1,000ที่มะดีนะห์100,000ที่มักกะแล้วอัลลอฮ์เตรียมเดี๋ยวจะอ่านหะดีษให้ฟังท่านจะเห็นว่าความยิ่งใหญ่ของการละหมาดที่อัลลอฮ์จะเตรียมให้สำหรับผู้ที่ละหมาดเนี่ยมันยิ่งใหญ่แค่ไหนแล้วโทษของผู้ที่ทิ้งจะได้รับมันเป็นโทษที่รุนแรงแค่ไหนอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมถือว่าหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่ดีนะ
พราะว่าอันเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวจนบางทีเราลืมนึกถึงความสำคัญเราคิดว่าไม่เป็นไรหรอกเราก็ละหมาดวันละ5เวลานะวันไหนละหมาดครบก็ดีใจโอ้วันนี้ดีวันไหนไม่ครบก็ทำเฉยๆไม่เป็นไรหรอกเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ครบคือปัญหาเกิดเลยฮะถ้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมีหะดีษบทหนึ่งเป็นหะดีษวาระสุดท้ายของนบีตอนวันที่นบีจะเสียชีวิตเนี่ยมันเกิดปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สำคัญมากแล้วมันสะเทือนใจมากเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังในช่วงสุดท้ายเอาเรื่องนี้ก่อนว่าอย่างแรกเลยหะดีษที่ยิบรีลไปในรูปของชายหนุ่มแล้วมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเจอนบีมุฮัมมัดแล้วบอกว่ายามุฮัมมัดฟะอักบิรนีอานิลอิสลามมุฮัมมัดเอ๋ยบอกฉันซิว่าอิสลามคืออะไรนบีก็บอกไปอันตะชะฮะดะอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์วะตุกีมัสศอลาตะวะตุติยัซซะกาตะก็บอกไปจนเป็นครบรุกมอิสลามทั้งหมด1ในสิ่งที่นบีตอบว่าอิสลามคืออะไรเนี่ยหนึ่งนั้นคืออะไรไหมการดำรงไว้ซึ่งการละหมาดแปลว่ามันคือเสา5ต้นของบ้านที่เรียกว่าอิสลามบ้านหลังนี้มีเสาอยู่กัน5ต้น1ใน5คือการละหมาดแต่เสา5ต้นนี้เนี่ยต้นนี้คือต้นที่ถ้าผุพังเมื่อไหร่มันหมายถึงการอะไรครับการพังของบ้านหลังนี้ในหะดีษบอกว่าใครก็ตามที่หลักการเรื่องละหมาดหลุดไปจากชีวิตเขามันแปลว่าอิสลามที่อยู่ที่ตัวเขาหมดแล้วมันคือห่วงข้อสุดท้ายมันคือหลักการสุดท้ายที่มันจะออกไปจากคนคนหนึ่งจนไม่เรียกว่าเขาคือมุสลิมแปลว่าก่อนจากนั้นหลุดนู่นหลุดนี่ไปได้แต่ถ้าเรื่องละหมาดหลุดด้วยแปลว่าจบเลยนะแปลว่าจบเลยทีนี้วันนี้เนี่ยมีมุสลิมจำนวนไม่น้อยที่ละหมาดหลุดตั้งแต่แรกเลยมันคือการหลุดที่ทำให้สถานะของการเป็นมุสลิมนั้นอันตรายตรงนี้สำคัญมากทีนี้เราลองมาดูหะดีษบทหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราที่บอกว่าบุนียัลอิสลามุอะลาคอมซินอิสลามอยู่ถูกวางอยู่บนรากฐาน5ประการเหมือนกันเลยหะดีษที่ผมกล่าวตะกี้ชะฮาดะติอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดะรอซูลุลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮุวะรอซูลุวะอิกามิศศอลาวะอีตาอิซซะกาวะฮัจญิลบัยตวะซอมิรอมฎอนอันนะบุคอรีมุสลิมนบีบอกว่าอิสลามเนี่ยอยู่บนรากฐาน5ประการ1คือการกล่าวชะฮาดะ2คือการละหมาดเห็นไหม2คือการละหมาดฉะนั้นเราจะเห็นว่าละหมาดคือโครงสร้างที่2แต่ที่สำคัญที่สุดมันคือโครงสร้างที่จะทำให้สถานะของการเป็นมุสลิมของเรานั้นอยู่หรือไปตรงนี้สำคัญมากอุลามาเนี่ยเขามองประเด็นเรื่องการทิ้งละหมาดมองหุกกลมไว้จากตัวบทหลักฐานเนี่ยอย่างแรกเลยคือตามกะบาเอตกะบาเอตแปลว่าเป็นบาปใหญ่อย่างที่สองคือสิ้นสภาพอันนี้คือสิ่งที่เป็นตัวบทเลยนะทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยละหมาดนั้นเขาถือว่าเป็นสถานะที่สูงส่งที่เป็นสถานะที่แตกต่างจากบรรดาซาอิริลอิบาดะจากบรรดาอิบาดะต่างๆมากมายอย่างที่ผมได้เรียนกับท่านแล้วครับว่าที่ว่าแตกต่างเนี่ยเพราะว่าในอิบาดะอื่นๆเนี่ยอัลลอฮ์ให้ยิบรีลนำลงมาแต่เรื่องละหมาดอัลลอฮ์ยกนบีขึ้นสู่ฟากฟ้าเพื่อไปรับด้วยกับสถานะอย่างนี้เนี่ยมันทำให้รู้ว่าละหมาดเป็นสถานะที่มีความสำคัญยิ่งการละหมาดนั้นจะช่วยลบสิ่งที่เป็นความผิดที่เรานั้นได้เคยกระทำมาหะดีษบทหนึ่งจากท่านอบีฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอัน
ที่บอกว่าอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลในหะดีษของบักรินที่บอกว่าเขาได้ยินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวอย่างนี้ครับว่าอารออัยตุมลาอันนะนะฮารอนบิบาบีอะฮิดิกุมยักตาซิลูมินหูกุลละยาวมินขัมสมารอดฮัลจับกอมินดารานิฮิชัยกอลูยาลายับกอมินดารานิฮิชัยกอลาฟาซาลิกะมัธลุสซาลาวาติลขัมส์ยัมฮุลลอฮูบิฮิลขอตายาไปฟังฮะดีษเนี่ยนบีบอกว่าเจ้าเห็นเป็นอย่างไรบ้างหากจะมีแม่น้ำไหลผ่านที่ประตูบ้านของท่านมีธารน้ำไหลอยู่และท่านก็ยักตาซิลมินหูกุลละยามินคอมสมารอดเจ้าก็ใช้น้ำที่ผ่านณประตูบ้านของเจ้าเนี่ยใช้อาบใช้ล้างอาบทุกวันวันละ5เวลานบีถามว่าฮัลยับกอมินดารอนิฮิใช้มันจะมีสิ่งสกปรกหลงเหลืออยู่ที่ตัวของเจ้าไหมขนาดวันนี้เราอาบน้ำวันละ2ครั้งเนาะเช้า1ครั้งเย็น1ครั้งเนี่ยเรายังรู้สึกว่าสะอาดสะอ้านเนาะบางคนบอกอาจารย์คนที่อาบเยอะเนี่ยคือคนสกปรกคนที่ไม่สกปรกเขาไม่อาบหรอกอันนั้นเป็นทฤษฎีคนขี้เกียจอาบน้ำนะนบีบอกว่าวันละ5ครั้งเนี่ยมันจะมีอะไรสกปรกอีกไหมอ่ะซอฮาบะห์บอกว่าลายะบะกอมินดารอนิฮิชัยไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่แล้วแปลว่ามันต้องสะอาดหมดก็ล่ะฟังให้ดีนบีบอกฟาซาลิกดังกล่าวเนี่ยมาซาลุสซอลาวาติลคอมส์มันก็เหมือนละหมาด5เวลาน่ะยัมฮุลลอฮุบิฮินนะอัลคอตอยาอัลลอฮ์เนี่ยลบความผิดของพวกท่านด้วยกับอะไรด้วยกับการละหมาดเหมือนกับเราอาบน้ำวันละ5ครั้งละหมาดชำระความผิดออกจากร่างกายเราวันละ5ครั้งเราลองคิดดูสิตั้งแต่เช้าเราไม่รู้ว่าเราสะสมไว้แค่ไหนเนาะบางคนตื่นมาก็เรียบร้อยเลยละหมาดซุบฮ์ไม่ทันนะบางคนนี่วันหนึ่งถ้าได้ละหมาด5เวลานี่เก่งมากแล้ววันนั้นดีใจเพราะที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยครบเลยแล้วเวลาที่ปราบเซียนที่สุดคือซุบฮีอัยชะแล้วก็อัสรีจะเห็นเวลาพวกนี้เป็นเวลาที่กำลังมีความสุขเลยนะเวลาซุบฮ์นี่เดี๋ยวก่อนคือยิ่งสุราไหนอาจารย์เพาะนี่เรียบร้อยเลยตื่นมาฟังโอ้เพาะดีอาจารย์จบจับหลับต่อบางคนนี่แทบจะไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เลยจนกระทั่งคิดว่าไม่เป็นไรหรอกนบีบอกกับเราว่าถ้าการอาบน้ำวันละ5เวลาเนี่ยมันลบสิ่งที่เป็นความสกปรกนบีถามว่าแล้วละหมาดที่มันลบความผิดช่วยขจัดความผิดในชีวิตของเราออกไปวันละ5ครั้งท่านลองคิดดูสิมันจะทำให้ตัวเราสะอาดแค่ไหนพี่น้องเห็นใช่ไหมว่าตอนนี้ปรากฏการโรคระบาดโควิด-19 เนี่ยที่นี่ก็ทราบข่าวว่าหยุดการบรรยายไปพักใหญ่เลยนะทุกที่ทั่วโลกเป็นอัมพาตหมดสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ที่สำคัญคือท่านทราบรู้ไหมว่าอะไรมันเกิดขึ้นบางทีมันทำให้เรารู้สึกมีเวลามาทบทวนชีวิตของเรานะบางทีเราสร้างกฎเกณฑ์และสิ่งจำเป็นในชีวิตซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้จำเป็นมากแต่เราสร้างมันจนกลายเป็นสิ่งจำเป็นและทำให้สิ่งจำเป็นจริงๆนั้นเราละเลยพอเวลาทุกอย่างยุติหยุดบางทีมีเวลาทบทวนตัวเองคนที่ไม่เคยละหมาด5เวลานี่ก็ได้ละหมาดเพราะจะต้องขอดุอาต่ออัลเลาะห์กระทบหมดครับเศรษฐกิจ
การดำรงชีพทุกอย่างกระทบหมดมันทำให้เรารู้ว่าเจ้าของชีวิตเราที่แท้จริงไม่ใช่ใครเลยนอกจากอัลลอฮฺตะอาลาเพียงพระองค์เดียวตอนที่เกิดปัญหาโควิดเนี่ยจะไปขอใครผมบอกให้จะไปพึ่งใครทุกอย่างอยู่ในภาวะยากแค้นแร้นแค้นลำบากหมดเศรษฐกิจพังใครจะนึกว่ากัปตันเนี่ยคนที่มีอาชีพขับเครื่องบินจะตกงานอ่ะใครจะนึกอ่ะเพราะเป็นการสัญจรที่สำคัญมากระหว่างประเทศซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่มันจะหยุดวันนี้เป็นไปแล้ววันนี้เป็นไปแล้วมันให้เราย้อนถามตัวเองว่าแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราทำเราให้อะไรกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ้างการได้หยุดได้ตรวจสอบตัวเองผมว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะถ้าในเวลาแบบนี้เรายังไม่ละหมาดยังไม่ถึงนึกถึงอัลลอฮ์ยังไม่รู้สึกว่านี่คือปรากฏการณ์สำคัญนี่คือบาละนี่คือบททดสอบที่ยิ่งใหญ่เนี่ยผมว่ามีปัญหาแน่เลยผมว่าระดับอีหม่านเรามีปัญหาแน่เลยเราจะเห็นได้ว่าในห้วงเวลาที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเราได้มีเวลามาทบทวนตัวเองแล้วเราได้รู้ว่าอัรราซิกผู้ที่ประทานริสกีที่ยิ่งใหญ่จริงๆคือเบื้องบนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านทราบไหมบางครั้งตรรกะการดำเนินชีวิตของเราที่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าจะพอและสามารถดำรงชีพอยู่ได้ด้วยเหตุแห่งการทำให้มากมากในดุนยาจนบกพร่องในสิ่งที่เป็นงานหน้าที่ในอาคิเราะห์เนี่ยมันเป็นตรรกะที่ทำลายชีวิตเรามาเยอะแล้วบางคนบอกอยากได้ริสกีที่มากอยากได้ปัจจัยยังชีพมากต้องทำงานเยอะผมไม่ปฏิเสธครับคนที่ขยันและทำงานเยอะเป็นของดีแต่อย่าทำงานเยอะจนกระทั่งความรับผิดชอบของเราหน้าที่ของเราที่มีต่ออัลลอฮ์บกพร่องบางคนออกจากบ้านไปก่อนซุบฮ์อีกกลับมาเนี่ยเกือบแทบหมดอิชาไม่ต้องถามว่าระหว่างวันละหมาดตรงไหนเพราะตรรกะที่คิดคือต้องทำให้เยอะต้องทำให้เยอะต้องทำให้เยอะท่านลองคิดตามผมนะท่านมีน้ำอยู่ตุ่มหนึ่งท่านก็เติมมันทุกวันเติมน้ำทุกวันท่านก็เอ๊ะทำไมตุ่มนี้น้ำมันไม่เต็มสักทีเนาะท่านก็เลยคิดว่ามันต้องเติมเยอะกว่านี้ต้องเติมด้วยปริมาณที่มากกว่านี้ท่านก็ไปใช้เวลามากขึ้นทุ่มเทมันมากขึ้นในการที่จะเอาน้ำใส่ไปในตุ่มแต่ท่านลืมมองว่าการที่มันไม่เต็มไม่ใช่อยู่ที่ว่าท่านเติมน้อยฮะแต่มันอยู่ที่ตุ่มนี้มันมีรอยรั่วต่างหากให้ท่านเติมมากขนาดไหนมันก็ไม่เต็มให้ท่านใช้เวลามากขนาดไหนใช้เครื่องมือมันก็ไม่เต็มเพราะเต็มปุ๊บมันยุบเต็มปุ๊บมันยุบวิธีที่จะให้มันเต็มได้คือไม่ใช่คิดว่าจะเติมเยอะเท่าไหร่แต่ต้องคิดว่าจะทำยังไงไม่ให้มันรั่วไม่ให้น้ำมันออกและมันสามารถคงอยู่ในตุ่มนั้นนานมากแค่ไหนมันจะทำให้เวลาในการทุ่มเทของเราน้อยลงและจะได้สิ่งที่เป็นผลมากขึ้นวันนี้เนี่ยเราลืมไปนะว่าเจ้าของริสกีน่ะคืออัลลอฮ์นะเราบอกว่าเราอยากจะได้ริสกีเยอะๆอยากจะได้ปัจจัยยังชีพเยอะๆแต่เราลืมไปว่าสิ่งที่เราทำน่ะเจ้าของเขาพอใจไหมเขาอยากให้เราไหมหรือไอ้สิ่งที่เรามีแล้วเนี่ยมันอันตรธานหายไปด้วยเหตุที่บางทีเรามองว่าอัลลอฮ์ได้มาก็มากทำไมมันหมดไปเร็วเหลือเกินตุ่มมันรั่วตุ่มมันรั่วนั้นวิธีการที่จะให้ตุ่มมันไม่รั่วเนี่ยย้อนถามตัวเองว่าทำยังไงเราไปทำยังไงที่จะให้ตุ่มมันไม่รั่วซะเพื่อเราจะได้ใช้เวลาเติมน้อยลงและน้ำมันก็ยังคงอยู่ในสภาพแบบนั้นถ้าท่านแบ่งเวลาชีวิตในดุนยาและชีวิตทำเพื่ออาคิเราะห์อย่างสมดุลบางทีเราไม่ต้องเหนื่อยมากนะผมไม่ได้บอกว่าไม่จำเป็นต้องเหนื่อยเหนื่อยนะเหนื่อยอยู่แล้วเพราะเราจะต้องรับผิดชอบชีวิตแต่บางทีการเหนื่อยของเรามันไม่ได้เป็นประโยชน์กับชีวิตของเรามันสูญเปล่าเพราะเราลืมข้อนี้ไงเราลืมว่าบางทีเราแลกกับสิ่งที่เราได้มากับสิ่งที่เราต้องให้กับศาสนาเราแลกกันแล้วเราบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันพอเดี๋ยวฉันรวยเดี๋ยวฉันมีฉันค่อยเริ่มต้นทำอิบาดะห์
อาจารย์มันไม่ได้มีเวลาบอกกับเรานะความตายมันไม่ได้มาบอกนะว่ากี่วันที่ท่านจะตายจะตายแบบไหนมันจะมาเมื่อไหร่ไม่ได้บอกนะการที่มาแบบไม่รู้ตัวเนี่ยแหละสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ระวังไม่พร้อมและเราไม่ได้อะไรครับไม่ได้มีการเตรียมการสำหรับชีวิตของเราในการที่จะเผชิญกับสิ่งนี้มันจะเป็นช่วงเวลาที่น่ากลัวที่สุดมันจะชื่อความสูญเปล่าฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะแสดงออกในสถานะของผู้ศรัทธานบีบอกกับเราในหะดีษบทนี้ว่าถ้าคือมนุษย์มีโอกาสทำผิดอยู่ทุกวันทุกเวลาอยู่แล้วครับแน่นอนที่สุดนี่คือความเป็นมนุษย์ฮะแต่สิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ได้ให้โอกาสกับเราคือให้เครื่องมือในการลบสิ่งที่เป็นความผิดผมบอกได้เลยว่าถ้าไม่มีความเมตตาข้อนี้นะให้1ต่อ10เด้อ1ต่อ10แล้วไม่มีมาตรการเรื่องลดความผิดนะลบล้างความผิดที่เรียกว่ากัฟฟาร์เราะห์นะวันนี้ถ้าเอาตาช่างมาวัดกันเนี่ยเผลอๆไอ้ซีกเอาเป็นว่าขาวกับดำแล้วกันนะให้1ต่อ10เนี่ยนะแปลว่าทำความดีได้10ทำความชั่วได้แค่1ถ้าแค่แล้วไม่มีมาตรการลบนะแล้วเอามาช่างกันเนี่ยไม่รู้ว่าข้างไหนผมว่าอีกข้างนึงน่าจะสูงปี๊ดเลยแหละเพราะนี่คือความเมตตาของอัลเลาะห์ที่มีต่อบ่าว1ต่อ10ก็ให้แล้วลบก็ให้แล้วแล้วทั้งยังลงนรกอยู่เนี่ยโทษใครไม่ได้แล้วใช่มั้ยมันต้องเราล้วนๆเลยแหละเพราะจะขนาดนี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะได้มีโอกาสที่จะได้ขึ้นสวรรค์ของอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยแปลว่าโอ้โหที่สุดแล้วนะที่สุดแล้วทีนี้นี่คือมาตรการหนึ่งที่อัลเลาะห์เมตตาบ่าวของพระองค์ครับวันละ5เวลาแต่ละเวลาลบความผิดลบความผิดลบความผิดพอเรามาดูตรงนี้เนี่ยเราจะพบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับชีวิตของเรามากเลยทีนี้เวลาไปวันอาคิเราะห์เนี่ยนบีบอกว่าอินนะอัววะละมายูฮาซับบิฮิลอับดยอมัลกิยามะติมินอามะลิฮิศอลาตุท่านฟังอันนี้ดีนะนบีบอกว่าสิ่งแรกที่บ่าวจะถูกสอบสวนในวันกิยามะจากการงานของเขาคือการละหมาดวันนี้สิ่งที่ต้องรับผิดชอบเยอะแยะเลยเนาะความรับผิดชอบของเรามี2 ส่วนใหญ่ๆ 1เรากับมนุษย์ 2เรากับพระเจ้าไอ้ส่วนที่เป็นเรากับมนุษย์นี่ก็คือเป็นความรับผิดชอบที่เราจะต้องรับผิดชอบในฐานะที่เรามีหน้าที่รับผิดชอบเช่นคนที่เป็นพ่อแม่ก็จะต้องรับผิดชอบต่อชีวิตลูกๆคนที่เป็นสามีก็ต้องดูแลภรรยาลูกๆคุณพ่อคุณแม่คนที่เป็นลูกก็ต้องดูแลตัวเองและรับผิดชอบหน้าที่ตัวเองที่มีต่อพ่อแม่อันนี้คือระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องกุลลุกุมรออินวะกุลลุกุมมัสอูลุนอันรออียะติทุกคนต้องถูกไต่สวนจากสิ่งที่เป็นความรับผิดชอบของตัวเองแต่อีกสิ่งหนึ่งคือระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าระหว่างบ่าวกับพระเจ้าหนึ่งในนั้นคืออะไรศอลาเรื่องการละหมาดตรงเนี้ยในบรรดางานของเราทั้งหมดในดุนยาเนี่ยพอเอาไปเรียงกันแล้วในวันกิยามะห์เนี่ยอันนี้คือสิ่งแรกที่ถูกสอบสวนกันเลยในงานที่เรียงกันเนี่ยอันนี้คือสิ่งแรกที่ถูกสอบสวนเลยหะดีษบอกว่ายังไงฟาอินซอลิฮัตฟากอดอัฟละฮาวะอันญะถ้าหากว่าการละหมาดดีแปลว่าสอบผ่านในข้อที่1ก็ถือว่าเขาอัฟละวะอันยะถือว่าเขานั้นประสบชัยถ้าเรื่องนี้ผ่านนะวะอินฟะซะดัตฟะกอดคอบะวะคอซิรแต่ถ้าหากว่าอันนี้มันพลาดไปแล้วมันเสียหายแปลว่าสอบไม่ผ่านแปลว่าเขาตกอยู่ในสภาวะที่ขาดทุนทันทีจริงอยู่ครับในวันที่เราไปพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกกับเรา
อินนัลลอฮะลายักฟิรุอัยยุชริกะบิฮิวะยักฟิรุมาดูนซาลิกะลิมัยยะชาอัลลอฮ์ให้ความเมตตากับเราว่าในวันนั้นเนี่ยอัลลอฮ์จะไม่ให้อภัยเลยในการที่จะให้ใครคนหนึ่งมาตั้งภาคีต่อพระองค์แต่พระองค์จะให้อภัยในความผิดอื่นๆนอกเหนือจากเรื่องนี้ตามที่พระองค์ทรงประสงค์กับบุคคลที่พระองค์ทรงประสงค์ลิมัยยะชาสำหรับที่พระองค์ทรงประสงค์ว่าบุคคลคนไหนที่พระองค์จะให้อภัยหรือพระองค์จะลงโทษถ้าเป็นกรณีการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ตะอาลาอันนี้จบแปลว่าไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ฎีกาใดทั้งสิ้นในวันกิยามะห์จบแล้วจบเลยแต่ถ้าในดุนยาออกจากโลกนี้ไปแล้วเราเป็นคนที่สลัดความเป็นชีริกออกโดยการเตาบะห์ตัวขอลุกขอโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลลอฮ์แต่สิ่งหนึ่งที่ถือว่ารองจากชะฮาดะห์มาเนี่ยก็คือเรื่องการละหมาดและเรื่องการละหมาดเป็นสิ่งแรกที่ในวันนั้นจะต้องถูกสอบสวนถ้าเรื่องนี้ผ่านก็ถือว่าเป็นเครื่องหมายที่ดีแต่ถ้าเรื่องนี้ไม่ผ่านเมื่อไหร่แปลว่าจบนี่สำคัญมากเรื่องที่ใหญ่อย่างนี้เนี่ยถ้าอันนี้คือสอบข้อแรกคนนักเรียนที่จะไปสอบเนาะแล้วครูเขาขีดเส้นใต้ข้อนี้เลยว่าถ้าสอบผ่านข้อนี้ค่อยไปสอบข้อต่อไปถ้าข้อนี้ไม่ผ่านถือว่าตกแล้วเราก็บอกไม่ต้องดูละเรื่องนี้เดี๋ยวไปดูเรื่องอื่นเอาท่านว่าเราฉลาดพอไหมถ้าอย่างนั้นเรามีปัญหาทันทีเลยนะนั่นแปลว่าเป็นข้อใหญ่ที่วันนั้นเราจะต้องถูกสอบก่อนบอกตั้งแต่ดุนยาเลยข้อสอบของอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์เมตตานะบอกโจทย์แล้วก็เฉลยให้ด้วยโจทย์ก็บอกว่าจะสอบอะไรแล้วก็บอกด้วยว่าถ้าจะสอบผ่านต้องทำยังไงยังมีคนสอบตกเยอะเลยยังสอบตกกันอีกเยอะเลยที่สอบตกเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรเลยเพราะการเบาความต่อหลักการศาสนาเพราะคิดว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอ้ความเดี๋ยวก่อนเนี่ยมันทำลายชีวิตของเราท่านว่าจริงไหมได้ยินเสียงอาซานยังมักเร็บยังมีเวลาอยู่ตอนนี้มันยังสนุกอยู่เดี๋ยวถ้าพลาดเรื่องนี้ไปแล้วขาดทุนตอนนี้มันกำลังนะถ้าพลาดตรงนี้ไปแล้วเดี๋ยวมันจะไม่รู้ว่านางเอกมันเป็นยังไงอันนี้ปัญหาเกิดเลยล่ะแล้วท่านจะสังเกตได้ว่าคนที่หัวใจผูกพันอยู่กับเรื่องของการละหมาดเนี่ยขนาดหลับๆนะหลับๆนะมันจะสะดุ้งตื่นมาอัตโนมัติเลยว่าชีวิตมันยังขาดอะไรไปแต่คนที่ทิ้งจนเป็นประจำจนไม่รู้สึกอะไรเนี่ยหลับยันซุบฮ์แหละหลับไม่รู้สึกอะไรเลยเอาลองเอาชีวิตเราไปผูกพันกับเรื่องละหมาดดิท่านลองวันไหนที่ท่านหลับแบบมันประเภทที่แบบคุมตัวเองไม่ได้แล้วหลับไปเดี๋ยวท่านจะรู้สึกกลางดึกขึ้นมาทันทีว่าเฮ้ยเรามันเหมือนกับจิตเรามันอยู่มันผูกพันอยู่ว่ามันยังไม่ละหมาดยังแต่ว่ามันเผลอหลับไปแล้วการละหมาดกับชีวิตผู้ศรัทธาแยกจากกันไม่ได้นะมันแยกจากกันไม่ได้นะครับจะต้องเป็นเนื้อเดียวกันแยกจากกันเมื่อไหร่ความเป็นมุสลิมของเราหลุดไปด้วยความเป็นมุสลิมของหลุดไปด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะได้ผมเตือนตัวผมเองแหละพี่น้องว่าเราต้องให้ความสำคัญเรื่องนี้ทีนี้ฮะดีษบทหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกกับเราถึงสิ่งที่ถือว่ามีความสำคัญมากฮะดีษบทนี้ได้ตอกย้ำแม้กระทั่งในเรื่องของการให้ความสำคัญละหมาดที่เป็นญะมาอะห์ถ้าหากว่าเราไม่ได้มีอุซรไม่ได้มีอุปสรรคอันใดเนี่ยสำหรับผู้ชายการละหมาดที่มัสยิดเนี่ยถือว่าเป็นวาญิบที่เราจำเป็นจะต้องกระทำแต่ถ้ามีอุซรมีอุปสรรคก็ถือว่าได้รับข้อผ่อนปลนในกรณีที่เราอาจจะไม่สามารถไปได้เนี่ยก็ให้ทำการละหมาด
ในพื้นที่สถานที่ที่เราสามารถที่จะทำได้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะได้ขมวดปมกับพี่น้องซึ่งถือว่าเป็นสาระสำคัญที่ท่านนบีได้บอกกับเราเราจะเห็นได้ว่ามีหะดีษหลายบทที่นบีพูดก่อนเสียชีวิตว่าอัสซอลาอัสซอลาวะมามาลากัตไอมานุกุมวะมามาลากัตไอมานุกุมละหมาดและสิ่งที่อยู่ภายใต้การปกครองของท่านคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของท่านพูดถึงความรับผิดชอบต่อคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราแต่นบีบอกว่าอัสซอลาซอลาวันนี้เนี่ยสิ่งที่นบีพูดในวาระสุดท้ายมันสำคัญสำหรับชีวิตของเราไหมเราเคยถามสิ่งที่นบีพูดจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของท่านเนี่ยวันนี้สำหรับเรามันใหญ่กว่าสิ่งอื่นไหมเราถามตัวเองดูหะดีษบทนี้นะในเหตุการณ์หนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านจะเห็นว่าเราได้เคยทราบดีว่านบีมุฮัมมัดเนี่ยหลังจากที่ไปรับวะฮีเรื่องละหมาดนบีก็นำวะฮีนั้นลงมาแล้วก็มาเผยแผ่ให้กับซอฮาบะเป็นลำดับที่2หลังจากที่ได้ประกาศในเรื่องชะฮาดะเรื่องลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์13 ปีหลังที่มหานครมักกะนบีโดนหนักมากใน3ปีหลังนับจากปีที่10แปลว่าปีที่11 12 13มีอีกเรื่องหนึ่งที่นบีเพิ่มขึ้นมาในการเผยแผ่คือละหมาดนบีอยู่มักกะไม่ได้ถูกไล่ล่าแล้วก็กลั่นแกล้งในที่สุดก็มีบัญญัติให้นบีอพยพจากมักกะไปสู่มะดีนะห์10ปีเนาะณที่นั่นได้มีบัญญัติเริ่มต้นหลังจากที่นบีไปอยู่ที่มะดีนะห์ได้ระยะหนึ่งก็ให้มีบัญญัติที่เรียกว่าตะฮวีลุลกิบละเปลี่ยนทิศละหมาดซึ่งเดิมเนี่ยหันหน้าไปทางบัยตุลมักดิสหลังจากนั้นก็เปลี่ยนไปทางกะอะบะฮ์อัลมุชัรรอฟะห์กิบละปัจจุบันของเราเสร็จแล้วนบีก็เป็นต้นแบบของการรักษาไว้ซึ่งเวลาละหมาดในทุกสภาวะชีวิตของท่านจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายตำราเกือบทุกเล่มเวลาพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยบอกว่านี่คือมันเป็นมุซีบะตุลอุมมะนี่มันเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นมุซีบะเป็นบททดสอบที่ยิ่งใหญ่เป็นความเจ็บปวดที่ยิ่งใหญ่แห่งประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินอักบาริลมะซออิบไม่มีเรื่องใดที่จะกระทบกระเทือนความรู้สึกของบรรดาซอฮาบะห์มากเท่าปรากฏการณ์และเหตุการณ์นี้เลยตั้งแต่ซอฮาบะห์ได้อยู่ใช้ชีวิตกับนบีทำการเผยแผ่ร่วมกับนบีเคียงบ่าเคียงไหลในทุกสมรภูมิรบเนี่ยไม่มีอะไรที่จะรู้สึกเจ็บปวดในความรู้สึกของความเป็นอะไรครับเป็นอุมมะห์ของท่านนบีมากเท่าเรื่องนี้เลยคือเหตุการณ์การเสียชีวิตการจากไปของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านทราบไหมครับว่าเวลาสุดท้ายที่ท่านนบีได้มีโอกาสละหมาดเป็นอิหม่ามนำให้กับบรรดาซอฮาบะห์เวลาสุดท้ายนั้นคือเวลาซุฮรีของวันพฤหัสเวลาซุฮรีเนี่ยนบียังออกมาละหมาดนำซอฮาบะห์ได้แต่หลังจากซุฮรีไปจากวันพฤหัสท่านฟังให้ดีนะพฤหัสนบีเริ่มป่วยหนักฮะแล้วก็วันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์เป็นวันเสียชีวิตของท่านนบีนี่คือเหตุการณ์ในเดือนรอบิอุลอาวันนี่คือเหตุการณ์ในปีรอบิอุลอาวันทีนี้ปีที่นบีทำฮัจญ์คือปีที่10
แปลว่านบีเสียชีวิตในปีที่ไหร่ปีที่11หลังจากนบีฮิจเราะห์บาดัลฮิจเราะห์เป็นปีที่เพราะในปีสุดท้ายคือปีที่10แห่งฮิจเราะห์ศักราชนบีทําฮัจญ์เรียกว่าฮัจญะตุลวะดาแล้วหลังจากนั้นกลับมาฮัจญ์ในเดือนอะไรครับในเดือนซุลฮิจญะห์หลังจากนั้นเนี่ยในเดือนรอบิอุลอาวันนบีเสียชีวิตแต่ว่ามุฮัรรอมซอฟัตรอบิอุลอาวันนบีมีชีวิตไม่ถึง3เดือนเสียชีวิตในรอบิอุลอาวันและในเดือนนั้นเนี่ยนบีเสียชีวิตวันจันทร์เริ่มป่วยหนักตั้งแต่วันพฤหัสซึ่งเวลาสุดท้ายที่นบีร่วมละหมาดกับซอฮาบะห์ในฐานะอิหม่ามคือในเวลาซุฮรีของวันพฤหัสก่อนที่ท่านนบีจะเสียชีวิตหลังจากนั้นนบีป่วยหนักครับป่วยหนักนบีไม่ได้ออกมาละหมาดเลยคนที่ทำหน้าที่นำละหมาดแทนนบีในช่วงเวลาตั้งแต่หลังซุฮรีของวันพฤหัสคืออบูบักอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันอบูบักอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันทีนี้เหตุการณ์มันมาถึงเช้าของวันจันทร์ในเวลาซุบฮีเช้าของวันจันทร์ในเวลาซุบฮีซึ่งในรายงานเนี่ยได้บอกว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เปิดม่านณบ้านของท่านมองไปที่เหล่าซอฮาบะห์ที่กำลังยืนละหมาดในขณะนั้นเนี่ยมันเหตุการณ์ที่นี่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่มัสยิดนบีนะแล้วถ้าใครเคยไปทำฮัจญ์หรือไปทำอุมเราะห์จะเห็นว่าบ้านของท่านหญิงไอชะเลยจากเราดอหน่อยเนี่ยก็จะเป็นบ้านของหญิงไอชะแล้วซึ่งณตรงนั้นน่ะคือที่ฝังศพของท่านนบีมุฮัมมัดอบูบักแล้วก็อุมัรฝังอยู่ตรงนั้นแปลว่าบ้านของนบีเนี่ยติดกับมัสยิดจึงไม่แปลกที่นบีเปิดม่านมาแล้วเห็นซอฮาบะห์กำลังยืนละหมาดนำโดยอบูบักอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันในรายงานบอกอย่างนี้ครับว่าอันอบาบักรินกานายุศ็อลลีละฮุมฟีวะจอินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลซีตูฟิยาฟีฮิท่านอบูบักได้เป็นบุคคลที่นำละหมาดในห้วงเวลาที่นบีกำลังอยู่ในสภาวะที่เจ็บหนักจนกระทั่งเป็นการป่วยครั้งสุดท้ายที่เป็นการป่วยที่ท่านนบีเสียชีวิตในเหตุการณ์นี้ครั้งนั้นป่วยหนักแล้วก็เสียชีวิตเขาบอกว่าฮัตตาอิดากานายามุลอิสเนนนี่เห็นไหมนบีป่วยตั้งแต่วันพฤหัสหลังซูรีป่วยหนักจนออกไปละหมาดไม่ได้จนออกไปละหมาดไม่ได้เสร็จแล้วเหตุการณ์นี้ดำเนินเรื่อยมาจนถึงเช้าวันจันทร์พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์เช้าวันจันทร์เวลาสุดท้ายที่ผ่านชีวิตนบีเนี่ยคือเวลาซุบฮีและเช้าวันนั้นในตอนสายๆดูฮาในหนังสืออัลฮิกมักตูมเนี่ยในตอนดูฮาของวันจันทร์ในเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยนบีเสียชีวิตนบีป่วยหนักตั้งแต่วันพฤหัสไม่ได้ออกไปกับซอฮาบะห์เลยไม่ได้ละหมาดเลยแต่เหตุการณ์นี้มันสะเทือนใจตรงนี้ในเช้าวันนั้นเนี่ยวะฮุมซูฟูฟุนฟิศซอลาบรรดาซอฮาบะห์ก็จัดซอบละหมาดกันอยู่ฟากาชาฟันนบีอยู่ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซิตรัลฮุจเราะห์ยันซูรุอิลัยนาในรายงานบอกว่าในขณะที่ซอฮาบะห์กำลังจัดซอบละหมาดอยู่ในซอบละหมาดเนี่ยเช้าวันนั้นนบีเปิดม่านณบ้านของท่านและมองไปยังการยืนละหมาดของซอฮาบะห์วะฮุวะกออิมุนนบีอยู่ในสภาพที่ยืนมองอยู่หะดีษบอกกะอันนะวะจิฮะฮูวะรอกะตุมุสฮาฟินใบหน้านบีดูเปล่งประกายวันนั้นแปลง่ายๆซุมมะตะบัสซัมนบีก็ยิ้มยัดฮัก
ตบัสซัมเนี่ยแปลว่ายิ้มน้อยๆนะครับแล้วก็เหมือนจะหัวเราะฟะฮัมมนาอันนับตาตีนามินัลฟารฮีบิรุยตินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะฮัมมนาไอกอซัตนาหะดีษบอกว่าเราก็คือเวลาเห็นนบีสยะยิ้มอ่ะเวลามองมาที่เนี่ยเขาบอกว่าเราเกือบจะเสียละหมาดอันนับตาตินอิฟตาตานาเนี่ยแปลว่ากำลังเหมือนกับกำลังจะประสบบททดสอบฟิตนะฮะคือเหมือนกับว่าเราจะยุติการละหมาดมินัลฟะรอห์อันเนื่องจากความดีใจบิรุยะตินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยเหตุแห่งการเห็นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ตั้งแต่วันพระรหัสมานบีป่วยหนักอยู่ในห้องแล้วซอฮาบะห์ก็มาละหมาดแน่นอนตำแหน่งที่ซอฮาบะห์ยืนละหมาดคือตรงเราะดอนั่นแหละเพราะเปิดมาเนี่ยก็จะเห็นในตำแหน่งบริเวณหน้านั่นแหละมันเป็นมัสยิดเดิมของนบีในรายงานเนี่ยบอกว่าพวกเราเกือบจะละหมาดเกือบจะหยุดละหมาดด้วยความดีใจที่เห็นนบียิ้มในการที่มองมาที่พวกเราดูนี่คือดูซอฮาบะห์นี่คือความที่ซอฮาบะห์รักรอซูลุลลอฮ์มากแค่ขนาดที่ว่าในยามที่นบีป่วยแล้วหันไปเห็นรอยยิ้มของนบีเนี่ยแทบจะคุมตัวเองไม่อยู่พูดอย่างนั้นงั้นไม่ต้องถามนะคนในยุคซอฮาบะห์เขาปกป้องรอซูลุลลอฮ์ด้วยชีวิตใครประณามว่าซอฮาบะห์หักหลังนบีซอฮาบะห์เป็นคนที่คิดร้ายต่อนบีแปลว่าคนเหล่านี้คิดร้ายต่อซอฮาบะห์และต้องการลดเกียรติของซอฮาบะห์ซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยเป็นคนที่ยอมตายแทนท่านนบีได้ทุกกรณีด้วยความดีใจนั่นรายงานบอกฟานาก็ซออาบูบักรินอาลาอากีบัยลียาซีลัสซับลียาซีลัสซับในหะดีษบอกอบูบักก็ถอยมาเพื่อที่จะเหมือนกับเข้าใจว่าเดี๋ยวนบีเนี่ยจะเข้ามายืนละหมาดที่ซับก็เถิบมาวะซันนะอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคอริยุนอิลศอลาห์โดยเข้าใจว่าการที่นบีมองมาที่ซอบละหมาดแล้วก็ยิ้มเนี่ยเข้าใจว่าเดี๋ยวนบีน่าจะมานำละหมาดอบูบักก็ถอยออกมาฟะอาชารออิลัยนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันอะติมมูศอลาตะกุมนบีกับได้ให้สัญลักษณ์อาชารอแปลว่าทำเครื่องหมายบอกถ้าเราก็คือทำเครื่องทำมือบอกว่าละหมาดต่อไปละหมาดต่อไปอะติมมุศอลาอะติมมุศอลาทุกคนบอกให้ละหมาดให้จบให้ละหมาดให้จบวะอัรคอสซิตรอวะอัรคอสซิตรอแล้วนบีก็ปล่อยม่านลงฟาตูฟิยามินเยามีในรายงานบอกณวันนั้นเองก็เป็นวันที่สิ้นชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านจะเห็นว่านั่นคือเช้าสุดท้ายในชีวิตของท่านนบีที่ซอฮาบะห์เห็นรอยยิ้มของนบีคำถามนบีเปิดม่านมองไปที่ซอฮาบะห์กำลังอยู่ในซอบละหมาดแล้วยิ้มนี่คือเครื่องหมายที่นบีบอกว่านี่คือสิ่งสำคัญที่นบีมีความภาคภูมิใจมีความสุขมากที่เห็นซอฮาบะได้ให้ความสำคัญในการละหมาดและอยู่ในซอบของการละหมาดแล้วหลังจากนั้นพอนบีเห็นเช่นนี้เนี่ยนบีก็ปิดม่านลงและวันนั้นเองตอนสายๆประมาณเวลาดูฮานบีก็สิ้นชีวิตลงพี่น้องผู้มีเกียรติที่รักครับเราลองถามตัวเราเองซิว่าวันนี้เนี่ยเราได้ให้ความสำคัญกับสิ่งที่นบีได้ให้ความสำคัญจนกระทั่งวาระสุดท้ายของท่านอย่างไรเราได้ทุ่มเทจริงจังและพยายามทำให้มันปราณีตที่สุดเท่าที่ชีวิตเราสามารถจะทำได้ในเรื่องละหมาดหรือไม่หรือเราละหมาดเหมือนคนเกียจคร้านหรือเราละหมาดเหมือนคนที่ให้มันเสร็จไปวันๆเสร็จไปเวลาแล้วเราก็ไม่ได้สนใจอะไรมันพี่น้องครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
รักษาสิ่งนี้ไว้จนวาระสุดท้ายนะจนวาระสุดท้ายผมอยากจะได้เรียนกับท่านในช่วงสุดท้ายนี้นะครับว่าละหมาดมันคือตัวบ่งชี้ความเป็นมุสลิมของเราครับอย่าได้ให้เราเป็นมุสลิมโดยที่ไม่มีละหมาดในชีวิตของเราหรือเป็นมุสลิมประเภทที่ละหมาดแบบทิ้งคว่างคว่างเพราะสถานะของความเป็นมุสลิมของเราจะอันตรายทันทีขอให้เราได้ขอดุอาจากอัลลอฮฺตะอาลาให้เราเป็นคนที่มีความเข้มแข็งดุอาบทหนึ่งนะที่เราขอยามุกัลลิบัลกุลูบซับบิตกัลบีหรือซับบิตกุลูบานาอัลาตออาติกยามุกัลลิบัลกุลูบซับบิตกัลบีอัลาดีนิกโอ้ผู้ที่พลิกผันหัวใจขอพระองค์ได้ทรงโปรดได้ให้หัวใจของเรานั้นได้ยืนหยัดอยู่บนการภักดีหรือยืนหยัดอยู่บนศาสนาของพระองค์สิ่งที่จะแสดงตนแสดงตัวเราว่าเราเป็นผู้ที่ยืนหยัดอยู่บนหลักการของอัลเลาะห์อย่างแท้จริงไหมอย่างแรกเลยคือการละหมาดแล้วอย่าเป็นมุสลิมที่สักแต่ละหมาดจงทุ่มเทความตั้งใจความประณีตในการละหมาดให้มันเป็นการละหมาดที่อัลลอฮ์ให้ภาคผลกับชีวิตของเราท่านเคยเจอหะดีษบทนี้ไหมซอฮาบะห์เข้ามาในมัสยิดละหมาดเสร็จมาให้สลามนบีเสร็จแล้วนบีก็บอกกับชายคนนี้ว่าอย่างไรนะเอริยะฟอซัลลีฟาอินนากะลัมตุซันกลับไปละหมาดใหม่คุณยังไม่ได้ละหมาดซอฮาบะห์ก็กลับไปละหมาดมาก็ทำเหมือนเดิมนบีก็ไล่ไปละหมาดอีกกลับมาอีกนบีก็บอกไปละหมาดซาบะบอกว่าฉันหมดปัญญาแล้วรอซูลุลลอฮ์ไหนบอกฉันซิว่าไอ้ที่ฉันทำไปมันไม่เรียกว่าสละหมาดตอนไหนก็ในเมื่อรูปลักษณ์เนี่ยก็เป็นการละหมาดตักบีรอิรอมนะครับยืนรอก็อิติดานสุญูดฉันก็ทำรูปลักษณ์แบบนี้แต่นบีทำไมนบีบอกให้กลับไปละหมาดใหม่กลับไปละหมาดใหม่มันแปลว่าไอ้สิ่งที่ฉันทำเนี่ยคือไม่เรียกว่าละหมาดในนิยามแห่งศาสนาทั้งนั้นที่ฉันก็ทำรูปลักษณ์อย่างนั้นทำไมนบีถึงให้กลับไปละหมาดใหม่เพราะถ้าหากว่ามันเป็นละหมาดนบีไม่ให้กลับละหมาดใหม่หรอกครับจริงไหมมันแปลว่าไม่ใช่ละหมาดมันคือละหมาดอะไรรู้ไหมละหมาดแบบขาดต่อมะนีนะละหมาดแบบลวกๆละหมาดแบบนบีบอกเหมือนไก่จิกข้าวบางคนบอกฉันละหมาดจนชินแล้วแป๊บเดียวเสร็จปึบพับ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 คำว่าละหมาดเหมือนไก่จิกข้าวคืออะไรมะละหมาดยังก้มรุกัวไม่สนิทเงยขึ้นมายืนไม่สนิทลงไม่สนิทนั่งอันเนี้ยเขาเรียกว่าที่ขาดอะไรครับขาดการสงบนิ่งไอแบบเนี้ยนบีบอกไปละหมาดใหม่เพราะเองยังไม่ละหมาดวันนี้เราเห็นการละหมาดของมุสลิมหลายคนไหมสุญูดยังไม่นิ่งเลยครับขึ้นแล้วนั่งยังไม่นิ่งเลยลงแล้วไม่รู้จะรีบไปไหนแป๊บเดียวเสร็จอันนี้คือการละหมาดที่นบีเรียกว่าไม่ใช่ละหมาดแล้วถ้านบีบอกไม่ได้ละหมาดเนี่ยแปลว่าศูนย์ไหมศูนย์วันนี้ทบทวนหน่อยว่าไอ้สิ่งที่เราทำไปเนี่ยตกลงว่าในศาสนาเขาเรียกว่าทำหรือยังเพราะถ้าเกิดสิ่งที่เราทำแล้วศาสนาเรียกว่ายังไม่ทำเนี่ยแปลว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นศูนย์หมดนะอันนี้น่ากลัวนะเชิญครับครับนี่แหละฮะนี่แหละครับสิ่งที่ควรจะเป็นสิ่งที่เขาควรจะได้รับเนี่ยเขากลับทำให้มันสูญหายไปแล้วก็ทำให้มันไร้ค่าไปในชีวิตของเขาอย่าเป็นมุสลิมที่ละหมาดเพียงให้ผ่านเวลานั้นไปอย่าลืมนะนบีเวลาเหนื่อยกัดกลุ้มหรือว่าประสบปัญหาบอกบิลาลว่ายาบิลาลอะริฮนาบิศอลาบิลาลเอ้ยฉันอยากจะพักในเวลาละหมาดไม่ได้พักจากการละหมาดนะแต่ว่าในเวลาละหมาดนบีคือเวลาพักเวลาที่นบีมีความสุขแล้วผ่อนคลายจากสิ่งที่เป็นภาระแห่งดุนยาเราเคยรู้สึกนี้ไหมหรือว่าเราละหมาดรู้สึกหนักซุบฮ์2เนี่ยไม่เป็นไรอิชาเนี่ยต้อง4นะบางคนบอกโอ้โหแล้วบางคนเนี่ย
ละหมาดเหมือนไม่ได้ละหมาดถ้าเรารู้ว่านั่นคือเวลาสุดท้ายของชีวิตของเราเราจะทำการละหมาดเวลานั้นยังไงถ้าเรารู้ว่านี่คือเวลาสุดท้ายสำหรับชีวิตของเราผมเชื่อว่าท่านจะประณีตที่สุดท่านจะเลือกซูเราะห์ที่ดีที่สุดที่ท่านอยากอ่านท่านอยากจะยืนที่ตรงที่สุดเท่าที่ท่านสามารถจะยืนได้ท่านอยากจะรุกวะที่อยู่ในสภาพของการรุกวะที่สมบูรณ์ที่สุดและท่านอยากจะผ่านทุกอิริยาบถของการละหมาดไปอย่างประณีตที่สุดเพราะท่านจะไม่มีโอกาสทำมันอีกแล้ววันนี้เราไม่รู้หรอกว่าเวลาไหนคือเวลาสุดท้ายของเราแปลว่าเราต้องทำให้ดีที่สุดในทุกเวลาที่เมื่อเรามีโอกาสทำเพราะเราไม่รู้ว่ามันอาจจะเป็นเวลาสุดท้ายสำหรับเราก็ได้แล้วถ้าเวลานั้นคือเวลาสุดท้ายที่เราทำในฐานะบ่าวอย่างประณีตอย่างสมบูรณ์ที่สุดเราก็จะไปพบกับพระองค์อินชาอัลลอฮ์ในฐานะที่เป็นบ่าวที่อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยแต่ถ้าเราทำในสภาพที่เป็นสภาพที่แย่ที่สุดและทำให้มันผ่านไปโดยไร้ราคาในศาสนาของอัลลอฮ์ตะอาลาเราจะจากการอิบาดะห์นี้ไปในสภาพของผู้ที่ล้มเหลวและผู้ที่ขาดทุนฉะนั้นอยากจะให้เราวันนี้ผมดีใจที่มีเด็กๆมีมุสลิมะมีมุสลิมีนที่เป็นพ่อบ้านแม่บ้านท่านอย่าลืมเตือนกันในเรื่องของการละหมาดบางทีพ่อแม่เนี่ยนะเรื่องเด็กเรียนหนังสือเนี่ยพลาดไม่ได้ไปสายไม่ได้จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมแต่เวลาลูกหยุดเสาร์อาทิตย์บางทีไม่กล้าที่อยากจะปลุกลูกเพราะกลัวลูกนอนไม่อิ่มบอกลูกนอนไปก่อนเดี๋ยว3โมงค่อยตื่นเพราะวันนี้วันหยุดละหมาดไม่มีวันหยุดนะฮะต้องตื่นมาละหมาดซุบฮ์เหมือนทุกวันนะบางคนบอกอ๋อลูกตื่นเช้าทุกวันละเสาร์อาทิตย์ให้นอนตื่นสายบ้างเถอะไม่เป็นไรถ้าเขาเล็กอยู่ยังไม่อาเต็นบะเล็กก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเขาอยู่ในหมู่กันลับอยู่ในสถานะของคนที่ถูกจดบันทึกความดีความชั่วแล้วอย่าปล่อยครับถ้าท่านรักลูกของท่านอย่าปล่อยให้เขานอนจนไม่ตื่นซุบฮ์อย่าละหมาดคนเดียวจนในขณะที่ครอบครัวไม่ละหมาดอย่าไปมัสยิดในขณะที่ลูกที่อยู่ข้างหลังภรรยาอยู่ข้างหลังไม่ได้รับความสนใจในเรื่องของการละหมาดอย่าทำละหมาดในขณะที่คนในครอบครัวทิ้งละหมาดเตือนกันบอกกันแล้วบอกว่านี่คือหนทางที่จะนำเราไปสู่ความพึงพอพระทัยของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาถ้าลูกรักอัลลอฮ์ลูกอยากจะไปพบกับพระองค์ในสถานะที่ลูกเป็นคนที่อัลลอฮ์ทรงพอใจทรงพอพระทัยอย่าทิ้งขว้างเรื่องละหมาดสามีเตือนภรรยาภรรยาเตือนสามีทั้งสองคนเตือนลูกของเราเตือนกันในเรื่องนี้อย่าปล่อยให้เรื่องนี้มันผ่านไปอย่างไร้ค่าและเราก็ทำตัวของเราไม่สนใจลูกไม่สนใจเมียไม่สนใจสมาชิกในบ้านอยากจะเป็นยังไงก็เป็นไม่เป็นไรตาตัวใครตัวมันอย่าเด็ดขาดขอดุอาอ์จากอัลลอฮ์ตะอาลาครับให้เราเข้มแข็งอยู่บนอีหม่านของพระองค์ขอให้เราเข้มแข็งอยู่กับการละหมาดและขอให้วาระสุดท้ายของเราเป็นวาระสุดท้ายที่จะทำให้เราเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยทั้งอีหม่านและก็อามานของเรานะครับคงฝากกับพี่น้องในช่วงสุดท้ายเพียงเท่านี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์